ก็เมื่อวานได้เอาเรื่องการประชุมของคณะกรรมการนัดแรกเสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบนะครับแล้วก็ได้เรียนเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดซึ่งเป็นชุดรับฟังความเห็นกับผู้ที่จะศึกษาแนวทางประชามตินะครับให้คณะรัฐมนตรีทราบหลังจากนั้นผมก็ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งทั้ง2คณะฝ่ายโดยคณะติดตามรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นท่านนิกรประมูลเป็นประธานครับแล้วก็คณะศึกษาล้ำนูนฉบับต่างๆเพื่อจะหาดูว่าการทำประชามตินั้นตามที่ศาลล้ำนูนได้วางไว้เนี่ยจะดำเนินการยังไงกี่ครั้งด้วยกันนะครับก็มีท่านผู้ที่ศาลตันชัยอดีตเลขาธิการปกเก้าเป็นประธานนะครับก็วางกรอบเวลาไว้ว่าพยายามศึกษาให้เสร็จภายในธันวาคมนี้แล้วก็มกราหรือไตรมาสแรกอย่างช้าไม่ภายในไตรมาสแรกต้องเสนอครม.อนุมัติออกมาเพื่อดำเนินการถ้าครม.อนุมัติแล้วก็ส่งให้กกต.ดำเนินการจัดตั้งประชามติได้ครับเบื้องต้นเรามีสรุปไหมคะว่าจะจัดทำกี่ครั้งอะไรก็มีหลายความเห็นนะครับบางความเห็นว่า2ครั้งน่าจะเพียงพอเพราะเซฟงบประมาณเซฟหลายๆอย่างแต่ว่าบางท่านก็บอกว่ามันถ้าดูตามสารนุนที่พูดถึง3ครั้งหรือบางคนอาจจะตีความได้4ครั้งเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งสำคัญที่ได้พูดเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาที่พิจารณาแล้วเนี่ยต้องทำให้ไม่ใช่โดนคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มันตกไปอีกเพราะนั้นต้องพยายามยืนจุดที่สามารถตีความศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนได้ว่ากี่ครั้งแน่แล้วแต่ละครั้งที่ยื่นมาเนี่ยต้องสอดรับกับแนวทางศาลรัฐธรรมนูญเพราะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวทางไว้แล้วระหว่างนี้จำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งไหมคะเพื่อความชัดเจนในยื่นก็น่าจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดเมื่อเรื่องยังไม่เกิดศาลก็อาจจะไม่รับเรื่องซึ่งก็ไม่ก็จะเสียเวลาไปผมคิดว่าศึกษาให้ชัดเจนและการดำเนินการจะเป็นอย่างไรชัดเจนแล้วก็ค่อยยื่นน่าจะน่าดำเนินการไปแล้วถ้ามีผู้ยื่นก็ศาลก็จะพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาได้ชัดว่าอีกครั้งที่เซฟแน่นอนก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับก็มองอยู่ในกระบวนการนี้เลยตัวชี้วัดที่เราให้เรามั่นใจได้ครับว่ามันจะผ่านศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปสอบถามใครครับก็แนวทางที่คณะกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้นซึ่งมีบุคคลหลายฝ่ายมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลายส่วนนะครับก็จะเป็นคนพิจารณาว่าวางยังไงที่จะตีความได้เชฟที่สุดแล้วก็สามารถดำเนินการได้